หิ้งนีเบรสเป็นอุปกรณ์พยุงข้อเข่าเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของส่วนขาและเข่าสามารถปรับองศาข้อเข่าได้ตามต้องการประกอบด้วย3ส่วนแกนเหล็กข้อพับบริเวณเข่าและสายรัดระยะเวลาในการใส่อุปกรณ์ใส่เมื่อผู้ป่วยต้องการยืนและเดินวิธีใส่อุปกรณ์ให้ใส่ในขณะผู้ป่วยนอนหงายปรับองศาของอุปกรณ์ให้ล็อกอยู่ในตำแหน่ง0องศาทั้งฝั่ง F และฝั่ง E โดยกดปุ่มค้างไว้แล้วเลื่อนไปยังหมายเลข0จากนั้นให้ผู้ดูแลยกประคองข้อเท้าของผู้ป่วยขึ้นในท่าเข่าเหยียดตรงสอดอุปกรณ์ไปใต้ขาโดยให้จุดหมุนของข้อพับอยู่ตรงกับลูกสะบ้าปรับสายให้กระชับพอดีกับขาของผู้ป่วยโดยให้แกนของอุปกรณ์อยู่กึ่งกลางแนวขาด้านข้างติดสายเวลโก้หรือตีนตุ๊กแก่ทั้ง4เส้นข้อควรระวังผู้ป่วยห้ามออกแรงเหยียดเข่าในขณะที่เท้าลอยพื้นโดยเด็ดขาดวิธีถอดอุปกรณ์ให้ถอดอุปกรณ์ในท่านอนหงายปลดสายรัดออกทั้ง4เส้นจากนั้นผู้ดูแลยกประคองข้อเท้าของผู้ป่วยและนำอุปกรณ์ออกจากขาของผู้ป่วย